ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระสุสอนธรรมอาตมาภาพก็จะนำคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่คือพระสูตรที่ชื่อว่าจังกีสูตรสูตรที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับปัญญาเนื้อความในพระสูตรมีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภารทวาชะความเพียรมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะถ้าบุคคลไม่ตั้งความเพียรนั้นไว้ก็จะไม่พึงบรรลุสัจจะนี้ได้แต่เพราะเขาตั้งความเพียรไว้จึงบรรลุสัจจะได้ฉะนั้นความเพียรจึงมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะกาปาธิกะมานพทูลถามว่าธรรมมีอุปการะมากแก่ความเพียรเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ความเพียรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญญาเครื่องพิจารณามีอุปการะมากแก่ความเพียรถ้าบุคคลไม่พิจารณาปัญญาเครื่องพิจารณานั้นก็จะพึงตั้งความเพียรนี้ไว้ไม่ได้แต่เพราะเขาพิจารณาจึงตั้งความเพียรไว้ได้ฉะนั้นปัญญาเครื่องพิจารณาจะมีอุปการะมากแก่ความเพียรข้อความเหล่านี้มานายพระสูตรมัชฌิมานิกายโมลปนาคพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่434หน้าที่543อาตมาภาพจะมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร